ยฮะเมื่อนานท่านท้าวอาทิตย์ผู้เป็นใหญ่ท่านท้าวอาทิตย์เลยผู้เป็นใหญ่อยู่กับมเหสีที่ร่วมใจอยู่กับมเหสีร่วมใจเสด็จเพชรสมัยจะฉายนามอยู่แล้วว่าเท้าอาทิตย์มเหสีให้นามว่าจันทาเทวียังมีพระราชโอรสให้นามว่าพระศรีสุทนบัดเดี๋ยวนี้พระศรีสุทนลูกชายของเราออกไปทำศึกสงครามกับพระยาจันทร์ทำให้เรานั้นเกิดความเป็นห่วงเมื่อคืนนี้ก็เกิดฝันร้ายรู้สึกว่าไม่สบายใจเลยท่านยายว่ายังไงเจ้าข้าท่านตาดิฉันถวายบังคมนะเจ้าค่ะนี่ท่านตาเป็นอะไรเจ้าคะเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนเช้ามาดูหน้าตาเศร้าหมองมีเรื่องกุ้มใจอะไรบอกดิฉันได้นะเจ้าคะท่านยายฉันอาจจะเป็นห่วงพระศรีสุทนลูกชายของเรามากเกินไปเมื่อคืนนี้ฉันเข้าที่พระบรรทมฉันฝันร้ายฉันไม่สบายใจเลยฝันว่ายังไงเจ้าคะไหนลองเล่าให้ฟังสักทีฉันอาจจะทำนายความฝันให้ก็ได้เจ้าคะทำนายฝันใช่ท่านยายลองฟังนะฝันเห็นหน้าพระศรีสุทนข้อที่1พระโอษฐ์คาบแก้วพระโอษฐ์คาบแก้วข้อที่2พระหัตถ์ซ้ายชูเดือนพาดขวาชูตะวัน อีกทั้งมีหน้าคราชเกี่ยวพันพระบาทซ้ายพระบาทขวาฉันน่ะตกใจตื่นขึ้นมารู้สึกว่าเป็นห่วงลูกชายเหลือเกินบัดนี้ไปทำศึกกับพระยาจันทร์จะเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้โอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะคะฉันพอจะรู้แล้วล่ะค่ะพระโอษฐ์คาบแก้วแก้วนี่ก็9พระอะไรนะเกียพระบาทนี่นี่5นะคะ95เดี๋ยว95 95ค่ะฮะยายจ๋ายังไม่เลิกอีกเหรอเนี่ยอะไรเลิกได้ยังไงล่ะตอนนี้ลอตเตอรี่เขาลดราคาแล้วนะคะ80บาทดิฉันต้องแทงให้ยับเลยค่ะเนี่ยเขาบอกว่าละครเพชรนะข้อดีเลยต่อให้เล่นแบบโบราณแค่ไหนเนี่ยเราก็ตามยุคตามสมัยทันเสมอเออทันเสมอเออทันสมัยเสมอชื่ออะไรเนี่ยถวายบังคมเพคะฉันคุณเท้าเย้มข้าประทูลกระหม่อมเย้มอะไรจุข้าประทูลกระหม่อมยังอยู่อีกเหรอยังไม่เป็นมะเร็งอีกเหรอฮะลำไส้อะคืนนี้ลำไส้มึงเป็นมะเร็งอยู่ไม่ใช่เหรอยังเพคะยังอะไรเมื่อคืนนี้เป็นแล้วไม่ได้ดูกระหม่อมของเท้าพูดอะไรอะไม่ได้ดูบ้านนอกที่สุดเลยเดี๋ยวก่อนนะเจ้าคะถ้าหากว่าพองยายจะมาตีเป็นเลขหวยเลขเด็ดอะไรกันฉันร้อนใจถึงลูกชายพระศรีสุทนเห็นทำยังไงดีล่ะท่านยายเห็นเครียดก็เลยล้อเล่นไปอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าเรื่องนี้น่ะทูลกระหม่อมกุ้มอกกุ้มใจก็มีอย่างเดียวเจ้าค่ะอะไรเหรอก็ท่านปุโรหิตไงล่ะคะเออท่านปุโรหิตน่ะนั่นสินะฉันอุตส่าห์นั่งคิดนอนคิดวิตกมาตั้งนานเริ่มไปว่าในเมืองของเราปัญจานครยังมีท่านราชครูปุโรหิตท่านเก่งวิชาความรู้ในเรื่องของเพลงตำราทำนายกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่เคยจะพลาดฉะนั้นแล้วฉันจะปรึกษาท่านราชครูปุโรหิตก็แล้วกันว่าพางทางเรียกปุโรหิตว่าพางทางเรียกเอ้ยปุโรหิตให้มาร่วมคิดทางนี้นะปุโรหิตว่าให้มาร่วมคิดทางนี้นะท่านราชครูปุโรหิตครับกระผมอยู่ที่ไหนออกมาเฝ้าซะหน่อยเถิดนะจ๊ะครับกระผมปุโรหิตอยู่ไหนให้ออกมาปุโรหิตอยู่ไหนหาจ๋าตัดถามนะฟ้าไปไม่ออกมาพระราชาตัดถามท่านราชครูปุโรหิตครับกระผมช่วยเหลือฉันสักหน่อยเถิดเรียกโลหิตมาคนเดียวเมื่อคืนนี้ฉันเข้าที่พระบรรทมฉันฝันร้ายฝันถึงพระศรีสุทนลูกชายของฉันครับผมครับครับปีนี้แก่ไปเยอะเลยนะแก่ครับแก่เลยครับปีหน้าจะมาเล่นได้ไหมล่ะได้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 นะแก่อย่างเดีย
ทำไมอ่ะช้าอีกต่างหากนี่อย่ามาว่าพ่อฉันนะพ่อฉันจะแก่กับช้าไหนก็พ่อฉันปากดีได้ยี่แย้มเดี๋ยวมึงเจอกูอะไรอีกนมนั่งหลับพ่อเดชะพระองค์ไม่มีไมเหรอไม่มีค่ะท่านราชครูปุโรหิตครับกับผมเรียกกับผมมามีธุระอะไรครับพระศรีสุธนออกไปทำศึกกับพระยาจันทร์เมื่อคืนนี้ฉันฝันถึงพระศรีสุธนแต่สงสัยเหลือเกินในความฝันแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆด้วยกันนะจ๊ะครับกับผมข้อที่1ฉันฝันว่าพระศรีสุธนพระโอษฐ์นั้นคาบแก้วข้อที่2พระหัตถ์ซ้ายชูเดือนพระหัตถ์ขวาชูตะวันและข้อที่3นาคราชเกี่ยวพันพระบาทซ้ายพระบาทขวาท่านราชครูฉันไม่สบายใจเลยไม่รู้จะทำยังไงแล้วท่านราชครูนะเป็นโหรรู้ตำรับรู้ตำราโปรดบอกฉันสักหน่อยทำนายฉันทีเถิดนะเป็นไรอยู่เป็นไรลุกไม่เป็นไรตับแผลไม่เป็นไรไม่เป็นไรกราบขอบพระคุณเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวไม่มีรางวัลข้างเคียงหรอคะเจ้าเนี่ยจะเล่นแต่โต๊ดอย่างเดียวจะเล่นแต่เต็งไม่เล่นโต๊ดเลยเหรออะไรอีกนะอะไรมึงแยบให้มันรู้สถานที่บ้างแม่ผัวกูนี่เธอโรงไหนมโนราเล่นคลอนเนี่ยคนเล่นโรงแหมท่านน่าจะถูกคุณพ่อตามแผนเลยนะคุณพ่อจะได้ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นลูกมีลูกสาวคนเดียวอย่างไรก็ต้องเลี้ยงลูกสาวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเวลาต้องไปเดี๋ยวครับผมทำนายฝันให้ฉันหน่อยเถอะนะจ๊ะครับผมตายอีบโดลามตายแม่ครั้งนี้ส้มใจเราเหลือเกินเมื่อคนเมื่อคนตั้งกระไดนางมโนรามาเราก็ลูกสาวเราตกกระป้องเลยตายเลยละพ่อปากเลยพ่อปากปากเมื่อก่อนไปทางไหนคนนั้นก็เรียกราชครูคนนี้ก็ราชครูขืนขันห้ามแอดเดี๋ยวดิฉันก็รู้สองคนเป็นไงพ่อตกกระป้องอะดิตกกระป้องเดินเท้าแตกกับเท้าแตกคนแล้วไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อจะแกล้งทำนายฟันหายอย่าทำสำเร็จพ่อพาหนูไปยันฮิ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 ด้วยนะพระโอษฐ์ขับแก้วแววสีพระโอษฐ์เอ้ยขับแก้วจะได้ของทานีมันนั่นหมายให้ของทานีเมื่อนั่นมาเอ่ยมันนั่งมาสาวแก้มแต้มแต่เทสบายสาวแก้มเอ้ยแซมเท่จับสาวใบมโนราบูชายันจับสาวใบมโนราบูชายันเอ้ยบูชายันไอ้สาวใบมโนราบูชายันไอ้ตั้งไว้เอ้ยมโนราแม่ต้มใจเราต้มใจเราพ่อหนูค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฉยๆท่านนาจโคพ่อได้โปรดพ่อได้โปรดนะเจ้าค่ะบอกลูกสาวว่าอยู่เฉยๆบ้างสิอยู่เฉยๆก่อนอยู่เฉยๆลูกๆอยู่เฉยหน้าได้โปรดได้โปรดเจ้าค่ะเป็นยังไงจ๊ะฉันร้อนใจเหลือเกินฝันว่ายังไงครับฝันว่าพระศรีสุธนพระโอษฐ์นั้นคาบแก้วข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งพระโอษฐ์พระโอษฐ์คาบแก้วใช่ตามความฝันนั้นทำนายแล้วเป็นยังไงบ้างจ๊ะฉันน่ะสงสัยแล้วมันเป็นห่วงลูกชายเหลือเกินพระโอษฐ์ขาบแก้วไม่ฟังว่าตอนนี้พญาจันทร์จับพระศรีสุธนได้ตบทรายตบฟ้าตบตายตบฟ้าเลือดออกมานั่นละแก้วพระเจ้าค่ะเลือดออกปากปากใจเลือดออกปากนี่แก้วเหรอครับกระผมเป็นความจริงเหรอข้อที่สองข้อที่สองข้อที่สองพระหัตถ์ซ้ายสู่เดือนพระหัตถ์ขวาสู่ตะวันมันหมายความว่าอย่างไรท่านราชครูปุโรหิตประฟ้าชูตะวันใช่เดี๋ยว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 ให้เลขบอกให้เลขโอ้ได้โปรดได้โปรดนะเจ้าค่ะว่ายังไงตอนนี้พญาจันทร์จับพระศรีสุธนได้เขาคือข้าทั้งสองมือเลยพระเจ้าค่ะทั้งสองมือลูกชายฉันครับกระผมถูกพญาจันทร์ใส่คือข้าอย่างนั้นหรอครับกระผมโอ้แล้วข้อที่สามข้อที่สามว่าไงไม่อยากจะพูดเลยนาคราชเกี่ยวพันพระบาทซ้ายพระบาทขวามันหมายความว่ายังไงกันท่านราชครูปุโรหิตนาคราชเกี่ยวพันพระบาทซ้ายและพระบาทขวาแม่ข้อนี้สำคัญมากข้อนี้สำคัญมากว่ายังไงตอนนี้โอ้พระศรีสุธนอย่าช้าสิท่านราชครูพญาจันทร์จับตัวใดใส่โซ่ตวนต้องฆ่าเจ็ดชั้นเจ็ดชั้นเลยพระเจ้าค่ะลูกชายฉันต้องหนีทุกคนขอรับกับพ่อถูกจับอย่างนั้นเหรอขอรับกับพ่อได้ฟังว่าน้องเอ๋ยเมื่อนานว่าองค์พระ
ครับกับพุ่มนี่แสดงว่าพระศรีสุธนถูกพญาจันทร์จับตัวไปแล้วจับได้แล้วครับแล้วมันพอจะมีหนทางไหนบ้างไหมโอ้มีครับที่จะเปลี่ยนแปลงให้ร้ายกลายเป็นดีบอกฉันมาวิธีใดพอจะช่วยลูกฉันได้บอกมาเลยท่านปุโรหิตมีครับมีว่ายังไงจ๊ะพุ่มแขนเราแล้วจะเป็นไปได้ยังไงพอได้โปรดพอได้โปรดกันเถอะพุ่มแยบนั่งนิ่งไปเลยมึงอะมีหนทางเดียวพระเจ้าค่ะว่ามามีอะไรจ๊ะพระองค์ต้องจับนางมโนราขึ้นบูชายันโบกควันไฟไปหาเมืองพญาจันทร์พญาจันทร์จะปล่อยตัวพระศรีสุธนกลับมาพระเจ้าค่ะมโนราน่ะเหรอครับพระพุทธอะไรยักษ์เป็นอะไรไม่จริงเพคะปะโทนึกว่าเรื่องอะไรก็หมองของเท้าไม่จริงเพคะนี่แสดงว่าไม่โปรดพระเจ้าค่ะว่ายังไงตัวไรครับนี่มึงเป็นมโนราหรือไงมึงไม่ได้คิดเนี่ยตัวหม่อมของเท้าบอกเขาไปสิตัวไรตัวไรครับยังแย้ตัวไรอ่ะคุณเท้าไงอ่ะพูดที่ดีๆเขาบอกคุณเท้าคุณเท้าแย้มโอ้ไม่รู้จักนัตพานโอ้สุดแขนแท้รักสุดแขนแท้รักโอ้โหจะเอาท่านบูชายันใช่ไหมล่ะโอ้ไม่ต้องแบบนี้ไม่ต้องบูชายันลูกมึงไม่ต้องเอาเข้าเตาเผาเข้าเลยเข้าเลยเข้าไปเลยไม่ต้องบูชาแล้วหมดเวลาท่านบุรหิตครับกระผมนี่แสดงว่าฉันจะต้องนำตัวมโนดามาบูชายันแล้วโบกควันไฟไปถึงเมืองพญาจันทร์ถึงจะปล่อยอย่างนั้นเหรอครับกระผมฟังเรื่องนางเมืองเครื่องทัดได้ผัวฝันได้ยินไหมท่านยายหลักเอ้ยฟังเรื่องว่านางเมืองเครื่องทัดนางเมืองเครื่องทัดด้วยผัวฝันท่านปุโรหิตทำนายมากี่ครั้งกี่คราวบ้านเมืองของเราลอดพ้นภัยพิบัติมาก็เพราะว่าคำทำนายครั้งนี้ทำนายถึงลูกชายเราพระศรีสุธนจะไม่ให้พี่เชื่อได้ยังไงเป็นไปไม่ได้เจ้าค่ะดิฉันไม่เชื่อหรอกคนเรานะมันมีจิตใจไม่ดีอิจฉาริษยาเมื่อก่อนนี้น่ะตายก่อนสาวเคยได้ขึ้นชาก่อนชาแต่ตอนนี้โกนหัวของเปล่าคนกาลีบ้านกาลีเมืองอย่างนี้ไม่สมควรเอาไว้นะเจ้าค่ะสมควรที่ต้องจัดการเจ้าค่ะอ๋อว่ามโนราการีหรือว่าใครการีกันแน่จ๊ะประทุนกระหม่อมจุขาอีนี่ไม่การีหรอกนะจุขาทำไมวะอีนี่การีตายแล้วผู้ชายหยาบคายมึงนี่เดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงคอยดูเดี๋ยวก่อนแต่ฉันไม่เชื่อหรอกเจ้าค่ะโลกของเราเก่งจะตายเมื่อก่อนนี้น่ะพญาจันทร์ก็เคยพ่ายแพ้เป็นเมืองขึ้นของเรามาแล้วฉันเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้แน่นอนเอ๊ะต้องการวางแผนจะกำจัดมโนราหรือเปล่าอยากจะให้โลกตัวเองน่ะขึ้นมาปากกระป๋องโอ้ไม่จริงครับไม่จริงพระเจ้าค่ะใส่ร้ายใช่ลูกอุตส่าห์ทำบาปการทุกสิ่งทุกอย่างเอาชีวิตเข้าแลกทำนายมาไม่เคยผิดเคยพลาดใช่ลูกโอ้นี่แสดงว่าพระบาทด่าเข้าข้ามโนราเหรอเจ้าค่ะอุ้ยฉันพูดไปตามความจริงท่านปุโรหิตครับท่านแน่ใจนะว่าคำทำนายเป็นความจริงโอ้ความจริงครับใช่ไหมถ้าหากว่าทำนายผิดพลาดหรือว่ามีเล็ดในอะไรแล้วก็ท่านปุโรหิตต้องโดนประหารทั้งเจ็ดทั่วโคตรที่จะบอกให้จริงครับกระผมแน่นะครับ
นี่แสดงว่าฉันจะต้องนำพระสุนิสามโนรามาบูชายันอย่างนั้นเหรอครับกระผมของท่านแต่มโนราไม่รู้เรื่องอะไรจะต้องมาตายแล้วพิสูจน์ก่อนไม่ได้เหรอว่าลูกชายของเราแพ้หรือชนะยังไงก็ตามชีวิตพระศรีสุทนลูกชายของพี่ย่อมสำคัญกว่ามโนราเป็นเพียงคนอื่นตกแต่งเข้ามาอยู่ในเมืองเรายังไงพี่ก็ต้องเลือกลูกชายของพี่ท่านปุโรหิตครับอย่าอยู่ช้าท่านจงรีบออกจากท้องพระโรงไปจัดเตรียมโรงราชพิธีเตรียมก่อกองไฟไว้บูชายันวันรุ่งพรุ่งนี้เช้าฉันจะนำตัวมโนราส่งให้ท่านบูชายันราชโภคสังเสร็จเสด็จยุระยาตสังเสร็จเสด็จยุระยาตเข้าในป่าตาทะเลค่ะยุระยาตเข้าในป่าตาLook, look, look.
ูกทำใจให้ดีๆไว้ทำไมเจ้าข้าพระมารดาลูกกลัวนะเจ้าข้าพระมารดาจะพูดอะไรนะเจ้าข้าลูกรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วพ่อของลูกเท้าอาทิตย์เข้าฝันว่าพระสุธนสามีของลูกไปต่อสู้กับพญาจันทร์พระโอษฐ์คาบแก้วพระหัตถ์ซ้ายชูเดือนพระหัตถ์ฟ้าชูตะวันนาคราชเอี่ยวพันพระบาทซ้ายพระบาทฟ้าแต่ว่าตาหอมปุโรหิตทำนายว่าตอนนี้นะพญาจันทร์จับพระศรีสุธนได้แล้วก็จับคือค้าห้าประการพระศรีสุธนเอาไว้พ่อของลูกเขาก็เลยถามว่ามีทางใดที่พญาจันทร์จะปล่อยตัวพระศรีสุธนมาตาโหนบอกว่าต้องเอาตัวของมโนราไปบูชายันลูกมันมาจากโมโลหิตพร้อมกับทางลูกสาวของมัน
ต้องการจะยกให้ลูกสาวของมันขึ้นมานั่งบนแท่นมันหาทางที่จะกำจัดมโนราเพราะฉะนั้นไปกับแม่ลูกเดี๋ยวแม่จะพาขึ้นเฝ้าท่านเท้าอาทิตย์เองนี่มึงอีแยบร้องไห้ทำไมเนี่ยฮะพ่อภาษาคนเซ่ร้องไห้อยู่พี่ขาจุนกระหม่อมไปเอาปีกเอาหางมาให้มโนราเดี๋ยวจะพาขึ้นเฝ้าถ้าสามีของฉันได้จุค่ะเดี๋ยวแย้มจะไปเอามาให้นะจุค่ะเร็วๆเร็วๆแล้วจะไปบอกใครนะอันนี้เป็นฟาร์มลับเด็ดขาดเลยถ้าพวกมันรู้พวกมันจะไม่ให้ปีกไม่ให้หางมโนราลูกไม่ต้องกลัวแม่จะช่วยเจ้าเองเจ้าบินหนีไปแล้วแม่จะบอกพระศรีสุทนจะอธิบายเขาฟังว่ามันเป็นแผนการของลูกแล้วจะให้พระศรีสุทนตามไปนะลูกนะจังค่ะประมาณนั้นเย็บเร็วๆเข้าสิช้าๆแก่แล้วเงยขาดยืดยาดเหลือเกินทำอะไรอยู่ฮะสีเดียวกับตีนกูเนี่ยเห็นไหมหนังหน้ามึงจะ
ทำไมเหรอนั่งก็หักฝนตกก็ไม่เปียกตั้งดูสภาพหน้าตัวเองมากด่าอะไรด่ากูได้แต่ด่ากับฝนนั่งหักฝนตกไม่เปียกกูละไปนะตักน้ำใส่กระโหลกซะมั่งมาทางไหนกลับขอโทษนะครับกลับไปอีเด็กเดี๋ยวเขาจะว่าละครเพชรบุรีเล่นแต่ทีนะขอโทษแล้วเหรอตักน้ำซะบ้างมึงอ่ะเยี่ยมว่ามึงคนที่ทำมึงดูถูกคนอย่างกูว่าเกินไปแล้วถึงกูจะเป็นแค่ลูกสาวพันธุ์ปุโรหิตแต่กูก็ไม่ได้เป็นขี้ข้าที่ลองรับใช้พวกบาดไข่อ๋อคอยสารและแดนลอยหน้าสอดรู้สอดเห็นคอยยุแยงตะแคงรั่วคอยเห็นดีเห็นชอบพอเบาพอนายว่าแหมขี้ข้าพลอยเสือกแร่ดสันแหลนเรื่องเด็กเข้ามาหาโอ้โหมึงจะได้ดีดีเอาเลยขี้ข้าเอ้ยมาช่วยบูฮาวตายหาเลือดเลือดนี่หอกไล่เขาเห็นทำไมเนี่ยเย็ดอะถ้ากูตัดเข้าบาดทะยักกูไม่รู้นะแย้มทำอะไรแย้มมาเนี่ยมาเนี่ยไอ้แม่แย้มถอดหัวได้โอ้ยจะนองทำไมมึงจะออกไปไหมกูไม่ออกขออย่ากูก้าวหน้าแล้วไม่มีการถอยหลังจำคำไหนหัวไม่ได้ให้พอเนี่ยขอเย็นตาโฟตัวเดียวไม่พอพอนเย็นตาโฟบ้านเตียมึงสิออกมานั่งตั้งกับนั่งฉากแรกตัวป่านนี้ยังไม่ได้ใช้ไมโครโฟนเลยเขาติดไวโอเลตส่วนตัวแล้วมึงไม่มีไวโอเลตมาได้ไงมันไม่พอไอ้หัวไปจะให้พลหัวออกไปเอ้ยจะให้พลอย่าตาละบอลเตือกหน้ามาป้าตายเอ้ยจะให้พลอย่าตาละบอลเตือกหน้ามาป้าตายเอ้ยมาหอหุ่นบุญจีรี่เข้าไปมาหอหุ่นบุญจีตบนางตาไปกันละยานี่เข้าไปเข้าตบนางตาไปกันละยารู้พบกับดาวตลกนะคะอึ้งอ่างพาไปด้วยกอกคุกไก่ไหว้ครูก่อนไม่ห่วงสอบผมเลยนะมึงนะแย้มขย่าหน่อยลูกแย้มขย่าหน่อยดูยีดูอะไรไม่ไหวจะอีนี่มันแรงมาก
รายได้การแสดงละครชาตรีในวันนี้นะครับเราจะเข้าการกุศลช่วยเหลือเนปาล นะครับซับน้ำตาคนไทยส่งใจช่วยเนปาลครับจะตบกันอีกนานไหมครับอีก2คณะรออยู่เยอะแยะแย้มนี่แย้มไปให้ทันเขาจะแย้มแย้มไปไม่ทันเขาแล้วเร็วๆเข้าเนี่ยเขารออยู่นะว่าพังทั้งชวนสุนิสาถ้าอย่างนั้นไปกับแม่ลูกเดี๋ยวแม่จะพาขึ้นเฝ้าเสด็จพ่อดูสักทีว่าเสด็จพ่อจะทำยังไงบ้างว่าพังทางชวนสุนิสาพังทางชวนไอ้สุนิสาออกจากพังมา